JT Farm ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นลูกนกกระจอกเทศนะครับอายุครบ42วันครับกำหนดออกคือวันนี้ครับผมดมระยะเวลาในการฟักก็คือ42วันครับน้องตอกไข่ออกเองนะครับใบนี้ไม่ได้ช่วยแกะเลยน้องสมบูรณ์แข็งแรงดีครับผมกำลังจะออกจากไข่ครับแต่เราก็ช่วยแกะนิดนึงหน่อยครับผมแต่ตอนที่ตอกออกจากเปลือกเลยคือน้องถีบออกเองครับผมนี้เราก็รอดูน่าจะวันนี้น่าจะออกจากไข่ได้ครับก็จะพยายามเปิดไข่ออกเล็กน้อยแต่ไม่ดึงออกเหมือนรอบก่อนนะครับผมจะให้น้องช่วยให้จะให้น้องออกเองเลยเพราะว่าในการอยู่ในตู้อบก็จะช่วยทำอุณหภูมิด้านนอกกับด้านในให้น้องปรับตัวไปเองครับแต่ก่อนเคยออกเลยก็สงสารน้องครับต้องปรับตัวอีกนานกว่าจะยืนได้ก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 วันครับแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาออกเองโดยธรรมชาติอย่างนี้จะทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็ยืนได้เร็วกว่าปกติประมาณ2วันนะครับเท่าที่สังเกตมาก็เลยว่าลองให้น้องออกเองเลยดีกว่านะครับด้านบนก็จะเป็นไข่นกกระทาญี่ปุ่นครับผมลองสั่งไข่มาฟักดูนะครับผมนี่ลองฟักดูว่าจะลองศึกษาเกี่ยวกับนกกระทาลองดูครับลองฟักน้องดูว่าจะได้ไหมด้านข้างนี้อันนี้จะเป็นไก่ฟ้าครับผมไก่ฟ้าที่ผมมีอยู่คู่หนึ่งนี่ครับผมก็ออกไข่มาเรื่อยๆครับไก่ฟ้าก็น่าจะประมาณ2วันออกครับก็ได้ประมาณนี้ยังไม่ได้สักตัวนะครับแต่ตัวผู้ก็ผสมดีครับอันนี้ผมใช้เป็นตู้เย็นฟักครับผมกับมือคุณน้องจะออกแล้วน้องจะออกแล้วนี่ครับถ่ายให้ดูครับอันนี้จะอัพลงใน YouTube ลองดูนะครับผมฝากกดติดตาม JT Farm ตามนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหรือ Facebook นายสุวัฒน์ราชเทียนนะครับผมพิมพ์มาได้เลยก็จะขึ้นเป็นน้องผมครับเกี่ยวกับน้ำส้มผมก็ทำนะครับอันนี้ครับโอ้ยังไม่ได้เอาผ้าลองเลยขยับตัวออกมาลูกออกมานี่ตู้ฟักผมถ่ายให้ดูก่อนนะครับแล้วน้องปิดก่อนอันนี้ผมใช้เป็นตู้ฟักนกกระจอกเทศนะครับผมอันนี้เขียนไว้เวลาไม่อยู่บ้านให้พ่อกับแม่มากับไข่ให้นะครับผมทุก5ชั่วโมงกับไข่1ครั้งอันนี้เราไม่ต้อง2ชั่วโมงก็กับไข่ไม่ต้องจำเป็นต้อง2ชั่วโมงนะครับผม5ชั่วโมงวันหนึ่งกับแค่3ครั้งก็ได้ครับไก่นกกระทาหรือว่าเป็นไข่นกกระจอกเทศครับแต่ไข่นกกระจอกเทศจะฟักอีกตู้นึงนะครับตู้นี้เขาเรียกว่าผมทำเป็นตู้กกครับผมนี่อุณหภูมิที่ใช้ก็คือ36ครับผมสแตนดาร์ดอยู่ที่36แต่ก็มีค่าเฉลี่ยก็คือค่าบวกลบครับผมขึ้นอยู่กับตู้แต่ตู้นี้อมความร้อนดีมากครับผมอันนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆสมาชิกทำตามได้นะครับตู้เย็นเก่าไม่ต้องทิ้งนะครับสามารถมาทำได้ครับผมนี่อย่างนี้เลยนี่เราเจาะรูด้านข้างเพื่อที่ให้อากาศเข้าครับผมเป็นรูระบายอากาศเจาะไว้อยู่ประมาณ 4-5 รูนะครับผมอันนี้อุณหภูมิเดี๋ยวเปิดดูด้านในนะครับผมอันนี้จะเป็นตู้เย็น2ประตูครับด้านบนก็จะเป็นตัววัดความร้อนแล้วก็เครื่องฮีตเตอร์นะครับผมมาดูครับนี่ครับผมอันนี้ใช้เป็นพัดลมเพดานครับผมแล้วก็นี่เป็นแท่งฮีตเตอร์ความร้อนนะครับผมเป่าทำแบบง่ายๆนะครับผมเป่าวัดลมลงด้านล่างครับอันนี้เจาะทะลุกันเลยก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าไฟนะครับ
าร์มครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะอัพลงในวิดีโอให้ดูนะครับผมนี่ปิดก่อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมาดูเจ้าตัวเล็กก่อนอ้าวดูครับดูครับเมื่อกี้หมดแต่พูดออกจากไข่แล้วครับนี่เขาออกน้องออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ผมออกมาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหลืมตาแล้วนี่ถ้าปล่อยให้ออกเองธรรมชาติไม่ช่วยแกะไข่คือน้องจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอาการตัวบวมคอบวมขาบวมมันก็จะลดตามจำนวนที่อากาศเข้านะครับผมแต่ถ้าเอาออกมาเร็วก็จะทำให้น้องไม่แข็งแรงไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับต้องใช้เวลานานบวกเพิ่มอีก2วันนะครับถ้าอย่างนี้โอเคน้องก็จะแข็งแรงนะครับผมเจทีฟาร์มครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมาลูกออกมามาลูกถ้าเมื่อก็นอนพักก่อนไม่ต้องรีบยังไงหนูก็ต้องอยู่ในนี้ประมาณ4วันเลยนะ การอยู่ในตู้อบ 3-4 วัน5วันน่ะนกจะไม่เป็นอะไรนะครับไม่ต้องให้น้ำไม่ต้องให้อาหารครับเพราะว่านกออกจากไข่ใหม่ๆอ่ะคือเขาจะมีไข่แดงนะครับผมไข่แดงที่เป็นไข่แดงอยู่ในไข่นะครับไข่แดงตัวนั้นจะเป็นอาหารอย่างดีเลยให้ลูกนกน้อยสามารถอยู่ได้ประมาณ4วัน5วันถึง6วันได้เลยนะครับแต่ถ้า6วันเนี่ยคือนกเขาจะเริ่มหิวแล้วครับผมเพราะว่าเขาย่อยไข่แดงออกเกือบหมดแล้วครับผมทีนี้เราก็เริ่มฝึกให้กินอาหารให้กินน้ำครับผมอาหารนกเล็กน่ะแนะนำให้เป็นของนกกระจอกเทศก็คืออาหารไก่พื้นเมืองได้เลยนะครับผมไก่เล็กนะครับผมไก่เล็ก1สัปดาห์2สัปดาห์นี้ครับสามารถใช้ได้เลยเราไม่จำเป็นต้องใช้อาหารไก่ไข่เร็วเลยนะครับผมไม่จำเป็นครับใช้เป็นไก่เล็กโปรตีนประมาณ21ขึ้นนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับครับผมไม่จำเป็นต้องบำรุงให้อ้วนเร็วนะครับแค่ให้กินอาหารกินน้ำได้นะครับในกรณีที่ลูกนกเกิดใหม่แค่ตัวเดียวเราสามารถใช้ไก่ลูกไก่นะครับผมมาช่วยให้เป็นเพื่อนน้องเพื่อที่จะให้น้องหัดกินอาหารได้ครับแต่ของผมพอดีมีลูกนกอยู่ประมาณ 5-7 ตัว8ตัวนะครับอยู่ฟาร์มอยู่ด้านนอกนะครับผมถ้าตัวนี้แข็งแรงก็คือเอาไปรวมฝูงกับเขาได้เลยก็ให้เขาพากินอาหารครับนกเด็กออกในแรกเกิดคือเขาจะกินอาหารยังไม่เป็นนะครับขออนุญาตปิดก่อนความร้อนขึ้นเยอะนกออกใหม่คือเขาจะกินอาหารยังไม่เป็นนะครับผมเราต้องมีเพื่อนให้เขากินอาหารก็จะเป็นพวกไก่ครับเป็นพวกไก่ลูกไก่คือจะพาเขากินอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นมีตัวอื่นที่สามารถกินอาหารได้ก็ไปฝึกกับเขาเลยเดี๋ยวเขาก็กินอาหารเป็นนะครับผมอันนี้ผมฟักอยู่ในบ้านนะครับอันนี้เป็นตู้อบเอาไว้ในบ้านนะครับผมบ้านก็จะรกๆหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นตู้อีกตู้นึงที่ไว้ฟักนกกระจอกเทศครับผมอันนี้ก็จะมีโปรแกรมก็จะมีอะไรนะมีจดบันทึกของผมครับผมอันนี้จดบันทึกของนกกระจอกเทศในการเข้าฟักนะครับผมว่าอัตราการเกิดเข้าวันที่เท่าไรตายเท่าไรยังไงครับมีอาการยังไงแต่ละใบเราจะจดบันทึกไว้นะครับผมอันนี้แฟนทำให้อันนี้ครับผมอันนี้เราก็จะใส่วันที่ใส่วันตอนเอาเข้าฟักผมอันนี้เปิดให้ดูอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเป็นตู้ทำเองนี่ครับผมอันนี้ตู้ทำเองนะครับรอเครื่องเรื่องรอตัววัดอุณหภูมิอยู่สั่งกับ Lazada อยู่นะครับทำเองนี่ครับด้านในก็จะเป็นพัดลมเปิดได้ไหมเนี่ย
ด้านในผมใส่เป็นพัดลมมืดหน่อยนะครับไม่มีไฟเลยพัดลม2ตัวใส่หน้า10น่าจะเป็น12หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจแล้วก็ตัวล่างอีก1ตัวนี่ตัวล่างอีก1ตัวแล้วจะมีฮีตเตอร์แบบเป็นสายนะครับผมอันนี้ตู้ทำเองครับยังไม่ทดลองฟักนะครับรอไข่ได้เยอะๆก่อนก็จะเอาเข้านะครับนี่ครับโบอย่างนี้ครับผมน่าจะออกหรือเปล่านี่ดูอีกรอบนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องนกกระจอกเทศสามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้อยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับใต้ทำลิงก์ไม่เป็นเดี๋ยวใส่ไว้อยู่ด้านใต้คลิปนะครับเบอร์โทรคือดีฟาร์มฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคสวยงามเดี๋ยวผมอัปเดตลูกนกกระจอกเทศข้างนอกให้ดูเดี๋ยวจะลงอีกคลิปนึงนะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ